นี่อันนี้เป็นเครื่องมิกาตาราอนเป็นเครื่องทอพรมที่เขาไว้ปูพื้นนะคะสมัยก่อนโอ้ยกี้ตัวสปาเลยนี่รองเท้านะคะที่เขาไว้ทำเป็นแม่แบบนะคะต้นแบบสำหรับการตัดรองเท้าสมัยก่อนนะคะเป็นเครื่องมือค่ะเป็นหนังนะคะสมัยก่อนหนังแท้นะคะฟินสมัยก่อนนะคะที่เขาทำแล้วเขาก็เป็นลูสเลปะค่ะเราจะเก็บไปกินแล้วก็จะวางไว้แบบนี้มันแข็งแต่มันสามารถเก็บไว้ได้นานนี่เก้าอกนะคะสมัยก่อนค่ะนี่มันก็จะอยู่กลางบ้านนะคะเอาไว้เวลาหน้าหนาวนะจะอบอุ่นแล้วก็ให้ความอบอุ่นในบ้านห้องนี้นะคะนี่เป็นห้องครัวค่ะห้องครัวของอายุบ้านหลังนี้นะคะไม่ต่ำกว่า140ปีค่ะนี่นะคะก็เวลาทำครัวนะคะอันนี้เป็นเครื่องทำเลยนะคะสมัยก่อนค่ะถ้ายังไม่มีไฟฟ้านะคะก็จะใช้มือเนี่ยค่ะปั่นนะคะเพิ่งรู้นะคะนี่ก็จะใส่ครีมเข้าไปใช่ไหมคะจากนมวัวค่ะแล้วก็ปั่นค่ะอันนี้ก็เป็นเครื่องอันนี้ก็เป็นที่ทำเนยเหมือนกันนะคะสมัยก่อนนะคะนี่ค่ะโบราณมากนี่เตารีดนะคะเตาถ่านนะคะส่วนอันนี้นะคะเป็นเครื่องที่ใช้แยกนมนะคะกับไขมันนะคะก็คือเทนมวัวนะคะที่เราได้มาแล้วก็ใช้นะคะเนี่ยค่ะหมุนนะคะก็จะแยกระหว่างน้ำนมแล้วก็ส่วนของไขมันออกมาส่วนไขมันนะคะก็จะเอาไปทำเนยตรงนู้นนะคะนี่เป็นอะไรที่แบบโบราณนะคะซึ่งบ้านเราไม่มีนะคะที่เมืองไทยนะคะก็ถือว่าเป็นอะไรที่เราจะได้เรียนรู้นะคะว่าคนสมัยก่อนเขามีวัฒนาการยังไงนะคะแล้วก็ใช้เทคโนโลยียังไงนะคะถือว่าเป็นนวัตกรรมเป็นความฉลาดของมนุษย์นะคะที่
ค่อยๆถูกพัฒนานะคะนี่เก๋ก็เพิ่งเคยเห็นนะคะครั้งแรกเลยนะคะเครื่องแยกระหว่างนมแล้วก็ไขมันนะคะเป็นอะไรที่แปลกใหม่มากเนาะเราบ้านเราไม่มีนะคะนี่ก็จะเป็นครัวนะคะที่ทำอาหารนะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นที่คนนะคะเวลาทำอาหารสมัยก่อนนะคะเนี่ยค่ะทำจากก้านของก้อยหวกนะคะส่วนนี้ก็จะเป็นเขียงนะคะส่วนนี้ก็จะเป็นเหมือนที่คล้ายๆที่กรองค่ะกรองพวกให้มันเล็กลงอะนะคะพวกเวลาที่เขาทำพวกมันฝรั่งทำอะไรอะค่ะมันเราไม่เคยเห็นเนาะก็อันนี้ก็จะเป็นที่สำหรับทำความสะอาดนะคะอันนี้เป็นก้านของต้นสนนะคะเอาไว้ทำความสะอาดพวกล้างหม้อล้างอะไรเพราะสมัยก่อนจะยังไม่มีแปรงล้างส่วนอันนี้ค่ะถามนะคะเจ้าของเขาบอกว่าเป็นสำหรับคล้ายๆไม้กวาดค่ะนี่ค่ะเขาก็จะเอาไปกวาดๆตัดฝุ่นนะคะออกนี่เป็นก้านปีกนกนะคะค่ะเป็นอะไรที่สมัยก่อนนี้เมืองไทยเราไม่มีแบบนี้เนาะเป็นความแตกต่างนะทางวัฒนธรรมแต่ว่าเราได้เรียนรู้นะคะอันนี้เป็นวัฒนธรรมวิถีชีวิตของคนฟินนะคะส่วนตรงนี้นะคะเป็นยาเส้นค่ะเป็นบุหรี่นะคะยาเส้นยาสูบของคนสมัยก่อนค่ะเก่ามากนะคะเป็นที่นี่เป็นที่เก็บเหมือนยุ้งข้าวบ้านเราอะค่ะเวลาเขาได้พวกข้าวบาเล่หรือว่าอะไรที่เป็นธัญพืชมาเขาก็จะมาเก็บไว้ตรงนี้นะคะแล้วก็จะเลี้ยงแมวค่ะแมวก็จะเป็นเหมือนทหารนะคะคอยป้องกันไม่ให้พวกหนูนะคะหรือว่าพวกแมลงเนี่ยมาก่อกวนนะคะหนูนี่จะแมวนี่จะป้องกันหนูได้อย่างดีเลยค่ะก็แมวก็จะคอยเฝ้านะคะ อันนี้เป็นที่วัดนะคะสมัยก่อนนะคะนี่จะมีตาประทับด้วยนะคะว่าเป็นได้รับมาตรฐานนะคะเวลาใครมาจะซื้อแลกเปลี่ยนอะไรกันก็จะมีที่ช่างตวงก็คือตัวนี้นะคะเป็นนะคะเอาพวกข้าวใส่เข้าไปในนั้นแล้วก็วัดปริมาณนะคะTuolla on kalalle sitten ne palakkeet pöntöt siellä niin tuota ne kaksi niin ne on kalalle niihin kun kaloja suolataan. Niin ne on katos ne säilyy sitten läpi talven. Niinhän ne tekee. Kovassa suolassa se on niin ihan suola möykkyjä suolaa. Niin. Puolukka hillo on niitetty nörrinä. Se on puolukka. Niin, ja on surua tuonne ja sekin säilyy ihan hyvin. Sekin säilyy ihan semmosena. Se on niin hapan, että se, sitä ei tarvii tehdä mitään. Tuossa on leipää. Joo, ne leipätaikina. Ai hoho. Leipätaikina ja sitten niin. Vähän sekoitettu ja siinä se on ollut ja siitä sitten leivottu. Kerralla varmaan kaikki niin, niin kun tehty leipänä tuolla sitten, niin on niitä leipiä tullut. Aika monta. Pitkä rivi tullut sitten. Niin. Täällä on joku kuori.